ค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สายการมืนโอ๊ปทีวีสวัสดีค่ะหญิงแย้ร้อนลีลาพอจะพรึ่งแม่เบบี้ไมค์ความสวยไม่มีแต่ว่าเซ็กซี่มากแล้วกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ๊ปทีวีโอ๊ปกันให้สุดโอ๊ปกันให้แซ่บมีข่าวว่าณเดชน์ปาช่อดอกไม้ที่ลูกชายเจ้าของน้ำอัดลมยี่ห้อดังส่งมาให้ยาย่าถึงกองถ่ายละครลงถังขยะเหตุเพราะหึงหวงยาย่าอ่ะแบรี่เคลียร์ด่วนเลยจ้า ไม่มีนะฮะรู้ข่าวแล้วครับรู้ข่าวมีคนส่งมาให้ดูเมื่อวานครับผมก็ตลกดีเหมือนกันฮะตกใจก็กลัวคนว่าแบบเอ้ยอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับยาย่ามีทายาทน้ำอารมณ์ชื่อดำมาตามจีบเราเลยคืออ๋อไม่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ถามไม่แซวฮะเป็นลองไปถามน้องเองแล้วกันแต่ไม่น่าจะมีหรอกครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่ได้โยนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีไฮโซมาจีบเจมส์จิรายุบินกลับเมืองไทยแล้วหลังจากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเกาหลีเพื่อไปเรียนร้องเพลงและเรียนเต้นเพิ่มเติมที่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ซึ่งเจมส์จิได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้มาว่า6อาทิตย์ก็หนักพอสมควรครับหนักแล้วก็คือที่นู่นเขาเข้มงวดมากครับแล้วก็มีการซ้อมที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้มาก่อนว่าวันนึงซ้อมเป็น10ชั่วโมงแล้วก็คือเขาไม่ทำอะไรเลยนะครับวันๆที่อยู่แต่ห้องแล้วก็ซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นร้องเพลงคือมีอยู่แค่นี้จริงๆนะคนที่นั่นเขาเป็นคนที่มีความฝันมากครับมีความฝันแล้วก็เวลาเขาชอบหรือว่ารักอะไรนะครับเขาทุ่มเทกับมันมากๆก็เลยทำให้ผมได้อะไรแบบกลับมาเยอะพอสมควรครับเจมส์สาวๆเกาหลีสวยไหมคะสาวไทยสวยกว่าเยอะสาวไทยสวยกว่าเยอะเวียสุกลวัฒน์เชื่อว่าผู้จัดปิ่นณัฐนันท์เรียกเบลล่าราณีไปคุยเรื่องงานมากกว่าที่จะเตือนเรื่องมีข่าวกับตนผมเชื่อว่าทางผู้ใหญ่เขาคงมองเรื่องงานมากกว่าเขาคงไม่ได้มาคุยเรื่องส่วนตัวกับนักแสดงเยอะๆอยู่แล้วตามประสบการณ์ผมนะครับเขาก็จะแบบเป็นห่วงเรื่องการทำงานนู่นนี่นั่นมากกว่าส่วนข่าวที่ว่าเวียไปซุ่มเรียนภาษาอังกฤษเอาไว้สปีกกับคุณพ่อเบลล่านั้นเวียก็เคลียร์มาว่าคุณพ่อเขาพูดภาษาไทยได้ครับคุณพ่อเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจว่าคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษควรจะพูดแบบไหนผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาหรอกว่าผมก็อาจจะแบบงูปลาได้ครับมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อไหมคะมีบ้างครับแต่ก็ไม่มากครับก็จะมีโอกาสก็เฉพาะเวลาที่แบบได้เจอแต่ว่าก็ได้เจอน้อยครับเวลาคุยกับท่านนี่คุยภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนี่ครับและช่วงหน้าหนาวนี้เวียพร้อมด้วยแฟนคลับยังได้เปิดรับบริจาคเสื้อกันหนาวเพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆที่ขาดแคลนใครที่อยากร่วมทำบุญก็สามารถเข้าไปดูได้ทาง www.sukolawatclub.com ค่ะใครที่รอข่าวดีว่าเมื่อไหร่คู่ของแอปทักษอรและสงกรานต์เตชะนรงค์จะมีทายาทสักทีปีหน้าเตรียมลุ้นได้เลยเพราะทั้งคู่บอกว่าถ้าปล่อยตามธรรมชาติแล้วยังไม่มีก็จะใช้วิธีทำกิฟต์เขาคงบอกว่ารอจังหวะที่เหมาะสมมั้งคะเพราะตอนนี้ก็คงเห็นว่าพ่อแม่ยุ่งอยู่เนาะต้นปีหน้าน่าจะโอเคขึ้นค่ะเครียดน้อยลงก็น่าจะมีโอกาสที่จะมีน้องได้ง่ายขึ้นเขาวางแผนไว้แล้วถ้าปีนี้ไม่มาก็ปีหน้าก็จะไปทำกิฟต์นะก็ถ้าฝันหญิงชายครั้งเดียวเลยก็ดีนะพูดถึงก็ค่ะก็เหนื่อยทีเดียวค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยากเป็นธรรมชาตินะคะก็ถ้ายังมีความเป็นไปได้ที่จะมีได้ตามธรรมชาติก็ดีกว่าโอ้ข่าวแรกก็แซ่บจนคอแห้งเลยน้องคะขอน้ำเปล่าหน่อยค่ะรับเป็นน้ำแร่ไหมคะดีค่ะดีค่ะคุณลูกค้าคะสนใจรับข่าวอะไรดีคะทางเรามีข่าวอาชญากรอาชญากรรมข่าวอาชญากูอาชญาแกม No Oops TV Always Yahoo Fantasticvery good program perfect ชมพู่อารยาอัปเดตอาการคุณพ่อเจมที่เดินไม่ได้มาเกือบ1ปีเนื่องจากมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคว่าตอนนี้อาการดีขึ้นโดยหมั่นไปเจอหน้าคุณพ่อเพื่อสร้างกำลังใจให้กับท่านค่ะก็โอเคนะคะก็เช็คอัพทุกๆเดือนที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแกโอเคค่ะคุณแม่ก็ดูแลดีก็จะมีแบ่งเวลาค่ะว่าสัปดาห์นึงเนี่ยก็คือจะพยายามเข้าไปให้เห็นหน้าได้สัก2วันบ้าง3วันบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ความเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็แกกำลังใจแกก็ดีแกก็ไม่ค่อยคิดว่าแกป่วยอะไรมากมายแต่จะบ่นแค่ว่าเดินไม่ได้แค่นั้นแหละ
ก็บอกตลอดก็บอกง่ายๆก็ I love you daddy อะไรเงี้ย simple ง่ายๆทำเอาพิธีกรคนเก่งออมพิยดาอึ้งไปเลยเมื่อจู่ๆคุณพ่อเปียกพิสารบุกมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวขณะกำลังอัดรายการหวานๆยังหวานอยู่แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเจ้าหน้าที่เขาโทรมาแล้วก็บังคับผมบอกว่าให้ปิดเป็นความลับเมื่อกี้ก็ยังไม่รู้นะสคริปต์ของเราแล้วก็อุ้ยวันนี้เดี๋ยวเราได้แกล้งหมานิดนึงโดนเองโดนเองเดี๋ยววันนี้ก็ว่าทำไมสคริปต์เรามันบางๆปรากฏว่ามีนี่อีช็อตหนึ่งมีช็อตหนึ่งก็ยังไงเนี่ยขอบคุณมากค่ะเจนสุดาถ่ายแบบโชว์วิวขึ้นปกนิตยสารเพย์บอยฉบับภาษาไทยเรียกเสียงฮือฮาเพราะเซ็กซี่เวอร์แต่ก็โดนเมาว่ารีทัชให้ดูใหญ่เวอร์เกินของจริงมันก็เป็นมุมกล้องอ่ะด้วยมุมกล้องอะไรเงี้ยค่ะมันดูแบบว่าใช่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ด้วยมุมที่แบบองศาของกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ดูแบบดูเยอะเห็นภาพเซ็กซี่ขนาดนี้ไงคะหวานใจพี่พอลเห็นแล้วตกใจก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะก็เจนก็พูดคุยกันตลอดว่าทำอะไรทำงานของเราอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กที่แบบไม่ดีรับโรตีไหมคะเอามาแต่แป้งแล้วกันสายไหมมีแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่ไงกินแป้งด้วยค่ะเป็นทำหน้าที่ดีค่ะและอุ๊ปส์เมนูสุดท้ายกับอุ๊ปส์ยี่ห้อแม้ว่าอากาศเมืองไทยจะไม่หนาวเวอร์แต่พี่ตือสมบัติสระเจ้าแม่ออร์กาไนซ์มือหนึ่งก็มีเสื้อเฟอร์ไว้ในครอบครองหลายตัวซึ่งถูกตัวราคาอยู่ที่ครึ่งล้านบาทอุตตะได้ยินราคาแล้วถึงกับหนาวขึ้นมาทันทีวันนี้อยู่บ้านหนาวค่ะเฟอร์ตัวนี้นี่ได้มาจากฮ่องกงค่ะตัวนี้มันก็เป็นแบบว่าเป็นเสือดาวนะฮะตัวนี้เป็นแลมเฟอร์ตัวนี้ก็เป็นมิงเฟอร์ที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นเฟอร์ที่ไม่หนักแล้วก็ที่สำคัญคือการสัมผัสของขนเนี่ยนะฮะวิธีการคือการสัมผัสนี่มันจะต้องขนมันไม่แข็งจะนุ่มดูคัตติ้งของการต่อเฟอร์ว่าเป็นยังไงคือเวลาใส่เฟอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอย่าประโคมเฟอร์ทั้งตัวมันก็จะดูน่าเกลียดใช่ไหมฮะก็คือต้องเลือกชิ้นมาว่าคุณจะเอาชิ้นไหนมาเป็นในการแต่งตัวแล้วมิกซ์แอนด์แมทช์เข้าไปขณะนี้สายการเมืองอุ๊ปทีวีได้นำท่านมาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วค่ะขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจและหวังว่าท่านจะใช้บริการของเราใหม่กับอู้อู้ซิงวี่เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะแท็กซี่ด้านนู้นติ๊งรถเมล์ด้านนี้ติ๊งโพลิพัทจัดให้